ู้ชมกลับมากับรายการนี้นะครับ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะฮะแล้วก็ทางช่อง True Knowledge ช่อง74นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาปรึกษาเราที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-94-9496-98นะครับแล้วก็ SMS ครับ482-7772พิมพ์4วรรณวรรคตามข้อความนะครับขอบคุณ Subaru ประเทศไทยนะครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ B Quick ครับเป็นที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dyno King นะครับมาแบรกนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวของเส้นทางครับรถที่จะเข้าไปพาสนิกรชาวไทยนะฮะเพื่อเข้าไปร่วมไปสักการะพระบรมศพที่บริเวณมุ่งรอมหาราชวังแล้วก็มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฮะขสมกเนี่ยนะฮะก็จะมีรถสาย1สาย2สาย3สาย15 25 32 42 47 53 59 60 68 70 79 80 82 91 203 503 509 511 508 516และสาย556ส่วนรถยนต์เอกชนที่ร่วมให้บริการนะครับก็คือสาย6สาย9สาย30สาย33สาย39สาย43 44 48 64 123 507และสาย524ครับเป็นการเปิดจุดบริการนะครับแล้วก็มีการรถฟรีนะครับรถของกองทัพนี่ก็มีหลายเส้นทางนะฮะก็มีในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยครับจัดบริการรับส่งฟรีนะครับวิ่งไปกลับดอนเมืองสนามหลวงนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเส้นทางที่1นะฮะจะออกจากบริเวณทุ่งศรีกันนะครับถนนนาวงประชาพัฒนาผ่านถนนสมประภาแล้วก็กลับรถไปที่วิภาวดีฝั่งเข้าเมืองผ่านโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเลี้ยวขวาเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับจุดจอดรับประชาชนฝั่งสถานี BTS แล้วก็วิ่งไปที่เลี้ยวขวาไปยังแยกศรีอยุธยาผ่านหน้ากระทรวงต่างประเทศผ่านหน้าพระราชวังสวนจิตรลดาผ่านหน้าวัดเบญจมบพิตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกผ่านกองบัญชาการกองทัพบกตรงไปเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินในครับผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเข้าถูมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับเส้นทางที่2ครับทุ่งศรีกันครับถนนนาวงพัฒนาประชาพัฒนาผ่านสวนสมเด็จปากเกร็ดครับสนามบินน้ำแครายแยกสะพานพระราม5วัดกำแพงโรงเรียนสตรีนนท์พระจอมเกล้าพระนครเหนือวัดสร้อยทองบางโพเกียรติกายสี่ย่านเทเวศถนนพระอาทิตย์ครับโรงแรมรัตนโกสินทร์แล้วก็เข้าสู่เส้นทางคลองหลอดนะครับ กองทัพอากาศครับจัดรถรับส่งฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาตั้งแต่สายพหลโยธินนะครับไปจนถึงสนามหลวงครับสายที่1นี่ก็คือจะออกจากลำลูกกาคลอง7นะครับผ่านโรงพยาบาลภูมิพลพหลโยธินวิ่งเข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยเส้นพหลโยธินศรีอยุธยาราชดำเนินนอกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็เข้าสู่สนามหลวงสายที่2ครับฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตครับวิภาวดีรังสิตกำแพงเพชรพระรามที่5ราชดำเนินนอกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ท้องสนามหลวงครับก็เป็นรถฟรีที่จัดบริการนะครับฮะในส่วนของกองทัพเรือครับก็จัดรถบริการฟรีนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาประกอบด้วย3เส้นทางครับเส้นทางที่1ครับออกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าวิ่งตรงเข้าสู่สนามหลวงเส้นทางสายที่2ครับออกจากห้างพาต้าปิ่นเกล้าวิ่งเข้าสู่สนามหลวงเส้นทางที่3ครับรับคนจากสนามสนามม้านางเลิ้งเข้าสู่สนามหลวงนะครับในส่วนของบกจรนครบาลนะครับจัดรถบัสรถตู้นะครับจัดทำโครงการตำรวจไทยถวายใจให้พ่อโดยเป็นโครงการจัดรถตู้รับส่งประชาชนนะจำนวน3จุดจุดที่1คือบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจุดที่2ก็คือห้างมาบนคลองครับจุดที่3คือวงเวียนใหญ่ครับตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยที่รถตู้ให้บริการสามารถสังเกตได้จากรถตู้ตำรวจนะติดสติ๊กเกอร์โครงการนี้ครับครับนะครับก็เป็นเรื่องราวของรถที่จะนำส่งลำเลียงผู้คนนะครับคนที่อยากจะเข้าไปร่วมพิธีนะครับร่วมงานก็จะได้ไม่ต้องเอารถเข้าไปในบริเวณงานก็ยังมีรถของเจษฎาเทคนิคมิวเซียมครับที่เป็นรถชัตเทิลที่วิ่งรอบท้องสามหลวงยังมีโอ้ยหลายสายส่วนหลายหน่วยเยอะมากอ่ะช่วงนี้นะครับเพราะดีที่สุดก็อย่ารถไปจะได้ไ
ม่เข้าไปติดแล้วก็แออัดมากๆเลยถ้าเกิดว่าหลายๆคนเอารถเข้าไปจอดถ้าเข้าไปก็น่าจะเป็นคาพูนะฮะไม่ควรจะเดินทางคันเดียวคนเดียวก็ควรจะเป็นคาพูจริงไปจอดตรงบริเวณที่เราว่ามันเนี่ยที่บริเวณใกล้ๆก่อนถึงสนามหลวงเขาจะมีรถรับส่งฟรีครับก็จะสะดวกรวดเร็วครับนะครับเอามาดู SMS หน่อยนะฮะครับก็ V-Off ที่เอาเครื่องเดิมออกแล้วเอาเครื่องหัวฉีด Camry 2000มาใส่ได้มั้ยฮะก็คือเอาเครื่องมาหน้าออกเอาเครื่อง 2,000 มาวางเครื่องเดิมเอาหัวฉีดเปลี่ยนหัวฉีดเฉยหัวฉีด 2,000 อ๋อเหรอครับอันนี้น่าจะประมาณแบบอยากจะแรงคิดว่ามันจะแรงเกินไหมเครื่องมาหน้าหัวฉีด 2,000 มันต้องทำส่วนอื่นๆด้วยนะถ้าถามว่าเปลี่ยนเบอร์หัวฉีดถ้ามันเบอร์ใหญ่ขึ้นถามว่าทำได้ไหมทำได้ได้แต่มันจะเผาไหม้สมบูรณ์หรือเปล่าถ้าน้ำมันมาเยอะไฟก็ต้องมาเยอะก็บอกแล้วมีน้ำมันต้องมาเยอะน้ำมันไฟอากาศมันต้องได้ครับถ้าไปฉีดถมน้ำมันไปเยอะขนาดนี้ก็ถ้าไม่ทำอย่างอื่นเลยก็ไม่ได้ช่วยให้แรงขึ้นไปกินน้ำมันเปล่าๆนะครับบอกว่าถ้าอยากได้แรงเอาวางเครื่องให้มันแรงเลยดีกว่าก็ว่าไปครับได้หมดนะครับเขาบอกช่วยเรื่องอะไรครับระหว่าง Audi TT กับ Mini Cooper S เอาอะไรดีถ้า TT ธรรมดานี่มันเฉยมากนะแต่ถ้าเป็น TT S โอเควันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็น TT S เพราะมันล้านกว่าบาทนะถึงจะไปเข้ากับนะแต่ถ้า TT RS มันก็เจ๋งมากแต่ถ้าเป็น TTS กับ Cooper S ผมก็มองว่าแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเอาภาพรวมยาวๆใช้กันเป็นทันแนนถูกๆผมว่าตัวมินิอาจจะได้เปรียบกว่าน่าจะรถตลาดกว่ารถมันจะเยอะกว่าสอบถามครับกำลังจะดูรถใหม่ระหว่าง Volvo XC60 กับ BMX 1ควรเลือกคันไหนดีครับ XC60 กับ X 1BMW X1 สมใหม่เนี่ยใจผมก็เทไปทาง BM เต็มที่นะเพราะว่าด้วยเงื่อนไขการรับประกันนะครับก็พอๆกันอะ Volvo มันอยู่ที่ก็5ปีครับ XC60 แต่ว่า XC60 มันจะได้เปรียบตรงที่ไม่ขึ้นดีเซลครับมีเครื่องดีเซลมีเครื่องเบนซินให้เลือกครับแต่จริงๆ BM ก็มีนะทั้งเครื่องเบนซินและเครื่องดีเซลก็ X1 ก็เอ็มเบนซินดีเซลเหมือนกันแต่ราคาดีเซลมันก็จะโดดสูงไปหน่อยแต่ถ้ามองยาวแล้วเนี่ยนะจำนวนรถและตอนนี้ BMW ก็ต้องยอมรับว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมานี่ BM เขาลุกตลาดเต็มรูปแบบนะครับโดยดูสังเกตได้จากเซกเมนต์ของรถเนี่ยมีซอยทุกเซกเมนต์ละ X3 X4 X5 X6เยอะไปหมดเลยตอนนี้แล้วก็เป็นซีดานก็มีซีรีส์4ซีรีส์3ซีรีส์2ซีรีส์1ครบทุกเซกเมนต์แล้วเขาก็เรียกว่าเขาปูพรมเต็มที่ฉะนั้นอนาคตตลาดถ้าถือยาวเนี่ยยังไง X1 BM BM นะ BM X1 น่าจะได้เปรียบน่าจะได้เปรียบกว่าครับผมข้อนี้ก็น่าคิดนะครับคันเย็นมือ2ดีเซลครับกับ Porsche Macan ดีเซลมือ1เอาอะไรดีถ้าเป็นคนตัวใหญ่นะยังไม่พูดถึงการขับขี่นะยังไงมาขั้นผมว่ามันดูเข้าไปนั่งแล้วอึดอัดไปหน่อยนะรถมันเล็กคือมาขั้นมันเล็กกว่ากันเยอะนะเล็กกว่าดีเซลอย่างที่บอกเนี่ยคือมาขั้นเนี่ยมันใช้ผมว่าผู้หญิงใช้อะมองน่ารักดูแบบกำลังดีอารมณ์ผมว่าจริงๆมาขั้นกับอีโวกเนี่ยมันเอามาบี้กันแต่ถ้าอย่างเราผู้ชายใช้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าโอเคคุณเป็นผู้ชายตัวเล็กครับนั่นอีกเรื่องถ้าคุณเป็นผู้ชายไซส์มินิก็อีกเรื่องนะหรือใช้กันเน้นผู้ชายปกติสูง170ขึ้นไปผมว่ามาคานอาจจะดูเล็กไปสำหรับคนหรือว่าจะเน้นใช้งานเฉพาะในเมืองอย่างเงี้ยได้ซื้อรถอย่างนี้จะไปใช้ทำไมนั่นน่ะสิมันก็ต้องออกไปมันก็ไม่เหมาะอีกนะมันก็ต้องออกไปโลดแล่นต่างจังหวัดมันไปนู่นไปนี่มันถึงจะมีความรู้สึกว่ามันได้ดูแบบแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นผมนะผมก็ยังเลือกคันเย็นมือ2ดีเซลครับแต่หารถสภาพดีแล้วก็หาออปชั่นดีๆหน่อยครับอาจจะได้รถที่มันเป็นแบบดีเซลล้อเทอร์โบ21แล้วก็หาช่วงล่างเป็นแอคทีฟที่มันเป็นถุงลมอะไรเงี้ยผมว่าก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะได้เต็มๆหน่อยคือเรื่องของเรื่องราคามันทับกันแหละใช่เขาก็เลยเกิดคำถามว่าจะเอาป้ายแดงหรือจะเอามือ2แต่ผมว่าเป็นผมก็ยังใจผมยังไปคันเย็นอยู่นะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าบอกคู่หน้าคันเย็นนั่งสบายมากใช่ครับใช่ป่ะครับแต่ข้างหลังมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังโอเคข้างหลังผมว่ามันชันไปหน่อยครับนั่งแล้วไม่สบายแต่ว่าบอกคู่หน้ามันดีมากๆครับมาเป็นตัวคันเย็นนะครับ
ต้องย้ำคุณผู้ชมอีกนิดนึงครับวันนี้เราจัดสดวันแรกนะเราก็เปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่025309496-98นะครับแล้วก็ SMS เข้ามาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับก็มาอยู่ด้วยกันมาคุยกันมาเป็นเพื่อนกันพูดคุยได้ผ่านประสบการณ์ได้มีปัญหานะครับมาช่วงนี้มาดูรถพระที่นั่งหน่อยไหมไหนไปดูเรื่องราวของรถพูดถึงเรื่องรถนะครับวันนี้เราจัดรถพระที่นั่งให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับเรื่องราวของคันแรกก็คือเป็นรถพระที่นั่งนะครับคันแรกที่พระองค์ใช้ส่งออกงานต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นรถของ Mercedes-Benz Daimler ครับเป็นอันนี้เป็นอะไรเป็น Daimler เป็น Daimler Daimler DE 36ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ไปจนถึงปี2500ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้เป็นเบนซ์อันนี้เป็นพูแมนคันที่โชว์คันแรกอะครับในสไลด์ที่ให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพูแมนแลนดูเลเต้ฮะนี่คือ1ใน32คันทั่วโลกใช่ทั้งทั่วโลกมี32คันใช่ครับนี่คือ1ใน32คันคันนี้เราจะเห็นคุ้นเคยมากที่สุดเป็นโรลส์รอยซ์คอร์นิชครับคอร์นิช2แพนทอมแม่คอร์นิชครับคันนี้เป็นคอร์นิชคอร์นิช2เปิดประทุนนะถ้าแฟนทอมจะเป็นรถพระที่นั่งตัวยาว อันนี้เป็นคอร์นิช2เพราะว่าถ้าเป็นคอร์นิช1เนี่ยกันชนหน้าจะเป็นหงอนครับมันเหมือนหงอนไก่ขึ้นมาอันนี้เป็นกันชนบิ๊กละครับนะครับ คันนี้ทะเบียนนี้คนไทยจะคุ้นเคยมากเป็นพิเศษในวันพระราชพิธีสวนสนามนะครับถวายสัตย์ปฏิญาณถูกต้องนะครับแล้วก็หลังจากที่รถคันนี้มาหลังจากที่ใช้โรลส์รอยซ์มาครับท่านก็มาเปลี่ยนเป็นรถคันนี้ในระยะช่วงหลังๆมาเป็นเจ้าคันดิแลก DTS รุ่นพิเศษครับเป็น 4-wheel full time นะรถคันนี้แต่ว่ารถคันนี้เดิมทีเนี่ยเป็นรถ4ประตูครับแล้วก็ถูกนำมาดัดแปลงให้เพื่อเข้ากับงานพระราชพิธีสวนสนามนะครับก็คือนำมาตัดหลังคาให้เป็นแบบ convertible ทำเปิดประทุนใช่ครับทำในบ้านเราด้วยนะคันนี้ตัดหลังคาที่เมืองนอกนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะรถคันนี้เขาบอกว่ามีการดัดแปลงเนี่ยก็คือดัดแปลงมาจากเดิมฮะจากเดิมที่มันเป็นรถ4ประตูเนี่ยหลังคาปกติเนี่ยใช่ก็คือตัดมาให้เป็นรถของมันซึ่งในอเมริกาเขาตัดกันเยอะครับนะครับคันนี้ก็จะคุ้นเคยคันนี้ครับรถในตำนานที่จะเห็นภาพในปฏิทินในหนังสือในภาพถ่ายครับที่เป็นภาพประวัติศาสตร์ Land Rover Series 3นะครับเพราะถ้าเป็นซีรีส์1เนี่ยจะเป็นไฟอยู่ในตะแกรงด้านในอันนี้เป็นซีรีส์3เป็น Land Rover ซีรีส์3ทั้งหมดนี่เป็นรถทรงงานครับนะครับที่เราเห็นเลยก็คือเป็นภาพที่ท่านนั่งพิงอยู่ที่สะพานที่จอดที่สะพานแล้วที่สะพานท่านนั่งพิงอยู่ที่ล้อด้านหน้าครับที่สุไหงโกลกนราธิวาสที่เห็นในภาพนี้เนี่ยครับปัจจุบันรถคันนี้เนี่ยถูกบูรณะขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับครับรถแลนด์โรเวอร์คันนี้คันนี้ฮะเป็นโตโยต้าคันแข็งอะครับ LN 105น่าจะหน่วยประมาณนี้นะครับเป็น LN 105ฮะคือคันนี้พระราชทานจอดไว้ที่ท่านจะมีพระตำหนักเล็กๆอยู่ที่บริเวณที่ในหุบกระพงที่ใช่ที่เพชรบุรีครับผมอันนี้ถือว่าเป็นอันนี้ใช้เงินราคาส่วนตัวซื้อมานะครับครับเขาบอกให้สังเกตที่ทะเบียนนะถ้าเป็นทะเบียนรอเด็กเนี่ยเป็นเงินที่ใช้ทรัพย์สินส่วนพระองค์รอยอรอคือย่อมาจากราชยานยนต์หลวงครับถ้าเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ซื้อเนี่ยจะเป็นบวชรอเด็กหรือว่าเป็นบวชธรรมดาก็มีครับอย่างผมเคยเห็นรถพระที่นั่งที่ท่านซื้อด้วยเงินส่วนตัวของพระองค์ท่านเองนะครับครับที่พระตำหนักภูพิงค์ราชเวทก็คือเป็นวอลโว่940 Estateครับทะเบียนมอม้า0770เชียงใหม่แล้วก็อย่างคันนี้เป็นรถที่ต้องบอกนี่คือรถประวัติศาสตร์ครับครับที่ท่านทำให้เห็นว่าในช่วงยุคที่น้ำมันแพงแล้วก็นี่คือท่านคำที่พ่อสอนมาทุกคนมันใช้อย่างพอเพียงเพราะเป็นช่วงที่ทางโตโยต้าในประเทศเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เลยส่งโตโยต้าถวายรถคันนี้ขึ้นมาเขาเห็นว่าเป็นรถเล็กสั่งซื้อรุ่นนี้ขึ้นมาทางโรงงานโตโยต้าก็เลยผลิตออกมาเป็นรุ่นพิเศษเป็นภาษาไทยนะครับด้านหลังเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนเอ็มบีหนังสือไทยเป็นภาษาไทยเป็น 1.5 เลขไทยครับแล้วก็เป็นตัวหนังสือไทยโซลูน่านะครับ
เป็นรุ่นพิเศษที่ท่านละมาก็ทรงใช้ในในระหว่างสนจิตเลยคือรถพระที่นั่งฮะเป็น Mercedes Benz คันนี้ก็ที่เราจะเห็นภาพคันนี้ก็จะคุ้นตาหน่อยตอนที่ท่านเสด็จพระดำเนินนะครับที่ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชเราก็จะเห็นระยะหลังๆเนี่ยพ่อหลวงเราก็จะใช้เจ้า Volkswagen คันนี้บ่อยครับนะครับว่าในงานทรงงานพระราชพิธีต่างๆหลังๆเราเห็นว่าพระสมเด็จเจ้าอยู่หัวคันนี้ก็เป็นรถที่ตอนที่ฉลองงานศิริราชสมบัติเป็นรถไมบัคนะครับไมบัคคันนี้เป็นรุ่นพิเศษสั่งมาเท่าที่ผมทราบก็คือ2คันครับมันไมบัค62นะครับแล้วก็รถคันนี้นี่คือรถพระที่นั่งลำดับสุดท้ายครับนะครับเป็นรถที่ก็เรื่องในวันที่ส่งเสด็จนะครับก็คือเป็นรถ Volkswagen ที่เป็นรถพระที่นั่งดัดแปลงต่อจากรถพยาบาลที่หลายคนก็มีทักเอาว่าทำไมรถคันนี้ดูเรียบง่ายก็จริงๆแล้วจริงๆท่านเป็นรถที่ท่านอยากจะสอนใช้ทรงงานอยู่เป็นประจำท่านใช้ทรงงานอยู่เป็นประจำท่านก็โปรดรถคันนี้เขาบอกว่ามีชื่อเรียกด้วยนะคันนี้มันชื่อเจมบอนด์จริงๆฮะที่ทราบมาในตามข่าวในเว็บไซต์นะก็เป็นรถที่ท่านทรงงานในรถเรียบง่ายมากไม่มีอะไรเลยบอกมีแค่โต๊ะตัวเดียวเป็นที่ท่านใช้ทรงงานบ่อยเป็นคันที่แบบว่าไม่ได้มีติดตาสัญลักษณ์อุปกรณ์อะไรมากมายเป็นท่านใช้เป็นส่วนพระองค์จริงพระทักษะมากแล้วก็ดัดแปลงรถคันนี้มาส่งเสด็จท่านในครั้งสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้กับรถพระที่นั่งนะครับจริงๆยังมีอีกเยอะมากนะครับเราจะทยอยหาข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมกันในเรื่องราวนี้ครับในช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับ